เฮ้ยคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมช่วงนี้ได้สังเกตหรือเปล่านะครับในโซเชียลมีเดียเขาก็แชร์กันเยอะมากทั้งที่ Facebook Instagram YouTube หรือว่า TikTok เขาแชร์กันเยอะมากเกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสีชมพูแล้วตอนแรกคือผมก็นึกว่าน่าจะเป็นแบบแบบเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเปล่าบอกว่ามันคล้ายๆดอกซากุระนั่นเองแต่แบบดูไปดูมาแล้วละเอียดเฮ้ยมันก็ไม่ใช่นะดอกซากุระมันไม่เหมือนแบบนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานที่ที่เขาถ่ายรูปอันนี้คือที่ไทยนั่นเองแล้วแบบทางที่คนเวียดนามอยู่ในกลุ่มที่เที่ยวไทยนั่นเองนะครับเขาแชร์กันเยอะมากก็คือกลุ่มนั้นส่วนมากก็จะแชร์แบบสถานที่พื้นที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยนั่นเองแล้วแบบเพื่อนผมเป็นคนไทยก็เยอะมากแล้วหลายๆคนที่แบบที่แชร์ในช่องในโซเชียลมีเดียก็จะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเขาแชร์กันเยอะมากแล้วผมก็ไปดูรายละเอียดว่าเอออันนี้มันเป็นต้นมันเป็นต้นทรัมเป็ดสีชมพูนั่นเองนะครับคือผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะมีคำไหนสั้นๆที่เรียกว่าต้นเป็ดต้นทรัมเป็ดสีชมพูอันนี้หรือเปล่านะครับแต่คือแบบมันสวยๆมากมันบ้านในช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนเมษายนใช่ไหมเดือน4เมษายนแบบมันสวยๆมากๆแล้วสถานที่ที่เขาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะมากนั้นก็คือใน BTS Mall Shit นะครับแถวสวนจตุจักรนั่นเองนะครับแล้วแบบผมก็เข้าไปดูแบบคนเวียดนามเขาชมกันมากนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือทุกคนไม่รู้ว่าดอกไม้นี้ที่เวียดนามที่โฮจิมินห์เวียดนามก็เยอะมากมีในหลายถนนมากเลยแล้วแบบผมก็เฮ้ยดูแบบเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆที่ไทยตอนนี้มันก็บ้านอยู่แล้วที่เวียดนามมันก็บ้านอยู่ผมก็เข้าไปดูรายละเอียดมาเปรียบเทียบโอ้ยอันนี้มันเป็นดอกเดียวกันอยู่เลยแล้วผมก็เข้ามาดูเฮ้ยอากาศที่ไทยกับโฮจิมินห์เวียดนามมันก็คล้ายๆกันเป็นเมืองที่มีแสงแดดแล้วผมก็เข้ามาดูว่ารายละเอียดเกี่ยวกับดอกไม้เรื่องนี้มันเป็นดอกไม้ที่ทนแสงแดดแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องรักษามันเยอะมากนะครับไม่ต้องกังวลว่าเออเราปลูกมันแล้วมันจะแบบมันจะเสียหรือตายหรือยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนมากเราจะเห็นว่าต้นไม้แบบนี้เขาจะถูกปลูกเขามักจะปลูกตามสวนหรือว่าข้างทางถนนนะครับแต่โดยที่ผมเห็นมานะครับคือเขาปลูกเยอะแถวที่ BTS Moshit คือผมไม่รู้ทำไมเขาถึงปลูกเยอะแถวนั้นนะครับแล้วมันจะมีสถานที่อื่นเขาจะปลูกเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่คือคนเวียดนามแบบเขาแชร์กันเยอะมากบอกว่า1ปีมันก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเดือนไหนมันก็บ้านสวยแบบเนี้ยนะครับแล้วเขาก็เออสวยนะถ่ายรูปมันก็ขึ้นรูปอยู่ดีใครๆก็อยากมาเช็คอินอยากมาลองถ่ายรูปกับสถานที่นี่มันก็มีเยอะๆๆแยะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่ที่ไทยผมก็ไม่เคยสังเกตว่าเออมันจะมีดอกไม้แบบเนี้ยหรือเปล่านะครับแต่พอดีตอนนี้โซเชียลมีเดียมันก็เริ่มดังขึ้นแล้วก็คนเวียดนามก็ชอบเที่ยวไทยเยอะขึ้นเขาก็รีวิวกันเยอะแยะแล้วแบบเพื่อนผมในโซเชียลมีเดียมันก็เยอะมากแล้วแบบแล้วในสถานที่ในปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแชร์ในโซเชียลมีเดียมันจะระบาดง่ายแล้วก็จะเข้าถึงได้หลายคนกันง่ายนะครับผมก็เลยอยากมารีวิวอยากเห็นอยากไปดูจริงๆตอนนี้ก็อยากมาเช็คอินอยากมาเที่ยวไทยอยู่แต่แบบเดือนนี้ติดงานก็ของอดเที่ยวของอดไม่เจอนะครับถ้าใครคือจากที่ผมดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันนี้มันเหมือนแบบเมื่อก่อนมันได้นำเข้าจากอเมริกานั่นเองนะครับแล้วอันนี้มันจะมี2สีหนึ่งก็คือสีชมพูแล้วก็สีเหลืองด้วยนะครับแต่ส่วนมากผมจะเห็นเขาปลูกที่ไทยกับเวียดนามก็เป็นสีชมพูแต่สีชมพูถ่ายรูปขึ้นกล้องสวยมากนะครับคือแบบ มันเป็น
มันเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับบอกว่าเนื่องจากสวยมันบ้านช่วงนี้สวยด้วยมันจะทำให้แบบบรรยากาศของกรุงเทพตอนนี้มันจะสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วแบบมันจะทำให้กรุงเทพมันมี colorful มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูความคิดเห็นของคนเวียดนามเกี่ยวกับดอกไม้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมก็จะรีวิวว่าดอกไม้อันนี้มันที่เวียดนามมันเป็นยังไงบ้างมันก็คล้ายๆกับที่ไทยนั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคนเวียดนามเขาก็แชร์กันเยอะมากเกี่ยวกับดอกชมพูพันทิศที่ภาษาเวียดนามเขาจะเรียกว่าฮวาเก่นฮงนั่นเองนะครับคือเขาแชร์รูปกันเยอะมากตรงที่ BTS โมชิตนั่นเองนะครับข้างๆน่าจะข้างๆส่วนจะจุดจักรนะสวยมากคือตอนนี้มันบ้านกำลังสวยพอดีอยู่เลยคือไม่รู้ว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้อยู่มันกำลังยังบ้านอยู่หรือเปล่านะครับแต่คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วคนเวียดจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่มาเที่ยวไทยเยอะมากแล้วคนเวียดนามก็มีกลุ่มที่ชื่อว่าทิกซูริกไทยแลนด์เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 300,000 กว่าคนนะครับแบบชอบแชร์ประสบการณ์หรือว่าถ่ายรูปการท่องเที่ยวอยู่ที่ไทยนั่นเองนะครับนี่แชร์กันเยอะมากตอนนี้เน็ตกำลังลดช้าอยู่มันลดไม่หมดเลยนี่โอ้ยสวยอยากไปช่วงนี้แบบค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงมากอ่ะคุณผู้ชมอยากไปมากอดเที่ยวเลยอิจฉาอยากไปกับเขาบ้างนะอยากมาถ่ายรูปแบบเนี้ยแล้วส่วนมากเราลองดูว่าคอมเมนต์ของคนเวียดนามนี่เดี๋ยวผมจะมาลองแชร์คอมเมนต์ของคนเวียดนามเขาจะพูดถึงยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนมากก็ชมว่าเดบก็คือสวยนั่นเองนะครับเดบกว่าสวยมากสวยมากนี่คนหนึ่งถามว่านี่มีหลายคนก็นึกว่ามันเป็นดอกซากุระแต่ไม่ใช่นั่นเองมันเป็นดอกชมพูพันทิพย์นะครับก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคลิปรีวิวของผมจบแล้วนะครับคือดอกชมพูพันทิพย์ของไทยกลายเป็นกระแสที่เวียดนามเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ